ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับหากคุณผู้ชมท่านไหนพลาดการรับชมคำพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1นะครับหรืออยากจะเข้าไปทวนซ้ำนะว่าวันนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรควรสวมใส่สีอะไรจะได้ฉลกเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV นะเข้าไปดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงในการตอบคำถามต่อเนื่องนะครับและอย่างวันนี้อย่างที่เรียนตั้งแต่หัวรายการละว่าพิเศษนะครับวันนี้นอกจากการส่งคำถามทาง SMS เข้ามาเพื่อรับฟังคำพยากรณ์การตอบคำถามจากผมแล้วเนี่ยวันนี้นะครับผู้โชคดี10ท่านจะได้รับหนังสือธรรมะดีๆนะผมเปิดดูแล้วนะน่าสนใจมากนะครับก็คือหนังสือกายกำหนดกรรมทำกำหนดใจซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าวาดวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับได้มอบให้ในช่วงเช้าวันนี้เลยนะกติกาก็ง่ายนิดเดียวครับพิมพ์ PD ตามด้วยคำว่าหนังสือระบุชื่อสกุลจังหวัดส่งมาที่4221606จะมาพร้อมกับคำถามก็ได้นะว่ากันต่อยาวๆเลยครับวันนี้ SMS ต่อมาคุณเฉลิมชัยนะครับวันที่26กรกฎาคม24ครับเวลา 20:30 ถึง 3:00 ปลายปีนี้จะได้แต่งงานหรือไม่ย่าง35เนี่ยวงกลมมันตกนะแล้วก็เป็นมนตรีในความหมายก็คือเกณฑ์ความรักเนี่ยถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับถ้าถามว่าถ้าพร้อมในทางโลกนะอยากจะแต่งก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะปีนี้ต้องบอกเป็นอะไรที่มันใกล้ชิดผูกพันเป็นเรื่องเป็นราวการแต่งงานเป็นเพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้นนะแต่คนที่คบหาอยู่ในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงของคุณสำหรับอนาคตครับสุขภาพ2ทางนะจันทร์กับศุกร์เสียในแง่ทักษะอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยก็ทายก่อนเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิด้วงอีกกลุ่มนึงฮะระบบสืบพันธุ์นะผู้ชายก็เน้นต่อมลูกหมากสมรรถภาพทางเพศก็ได้นะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะและคออักเสบไม่ต้องเป็นทุกโรคแต่ดาวดวงนึงมันแทนหลายกลุ่มโรคแต่ถ้าเกิดเจอในกลุ่มที่ผมเรียนเนี่ยรักษาดีๆเพราะมันมีโอกาสจะอยู่กับเรายาวนะครับ SMS ต่อมาคุณสุจิรัตน์อันนี้ร่วมสนุกอย่างนี้ก็ได้นะครับนะส่งมาร่วมสนุกเรื่องของหนังสือบ้านเลขที่176สุขกับเสาเป็นเซียนศัตรูคำว่าคู่ศัตรูคืออะไรทำอะไรมันจะติดขัดมีปัญหาอุปสรรคและสุขกับเสาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นความรักนะคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะจะอยู่กันอย่างพระอึดพระอมอ่ะเข้าบ้านแล้วร้อนใช้ต้องคำเปลวแท้ครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดที่เลข7ต่อเลยครับคุณมนจะได้เงินก้อนใหญ่หรือไม่7เดือน7 15วันศุกร์นะครับ18ถึง19นะกระดุมพระเป็นมูละอลีเป็นเดชถ้าเป็นการทำธุรกรรมมีโอกาสสมหวังมากๆเลยนะกู้เงินขอยืมขอยืมคนใกล้ชิดและราชาโชคเกาะด้วยนะเหมือนก็จะมีคนช่วยนะวิ่งเต้นหน่อยครับปีนี้ฝากอะไรดีล่ะทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะเน้นเรื่องห้องน้ำซ่อมก็ได้สร้างก็ได้วัดก็ได้ที่สาธารณประโยชน์ก็ได้ครับต่อเลยจ้ะคุณอารีรัตน์อยากจะมีลูกนะครับ28กุมภาหนึ่งเก้านะครับเวลา21นาฬิกาปฏิทินตรงกับวันเสาร์เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเกณฑ์มีบุตรเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง40แล้วนะครับอย่างนี้ถ้าคิดจะลงทุนตอนนี้ย่าง40เอาอย่างนี้นะผมให้สู้คือก็ไม่ได้มีง่ายนะคือผมให้สู้จนถึงช่วงอายุ42นะให้สู้จนถึงช่วงอายุ42นะครับแล้วก็ถ้าจะลงทุนใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็เป็นในช่วงปีนั้นก็ได้นะแต่ก็เผื่อใจหน่อยเกณฑ์ในเรื่องของการมีน้องไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นะครับเป็นกำลังใจให้ต่อเลยครับคุณอนุสักดิ์14พฤษภาคม2523ครับเวลา 6:20 นาทีพุธกลางวันพุธเช้านี่แหละคู่ครองจะอยู่กันนานไหมทำไมถามอย่างนั้นล่ะของคุณเนี่ยเหมือนกันนะปัตตานีเป็นสีเนี่ย
ในความหมายคือความสัมพันธ์โอเคก็ได้นะหรือว่าให้ระวังคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตก็ได้แต่พื้นชะตามันโยงหินนะนะคุณอาจจะต้องโอนอ่อนคู่อาจจะเอาแต่ใจแต่ถ้าคุณได้คู่ที่มีตำหนิถือว่าสมรูปแต่โดยองค์รวมปีนี้ถ้าคบหากับใครก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงในระยะยาวนะครับงานควรจะทำอะไรถ้าแหมของคุณเนี่ยผมเชียร์อย่างแรงให้เรียนโหราศาสตร์จริงๆพอคุณเรียนแล้วเนี่ยคุณจะรู้จักการพลิกแพลงต่อยอดถ้าสะดวกเดินทางเข้ามาเรียนที่สมาคมก็ยินดีนะครับ0891509909นะบอกว่าเป็นแฟนรายการเปิดดวง12ราศีก็ได้นะครับการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับก็เน้นในเรื่องของเด็กเล็กๆครับสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กนะเด็กอ่อนอนาถาพวกนี้มากน้อยตามกำลังครับต่อเลยครับคุณวันนิกา25ตุลา28 13นาฬิกาถึง14นาฬิกาปฏิทินตรงกับวันศุกร์งานเงินโชคลาภแล้วก็ในเรื่องของอาชีพนะครับอาชีพที่เด่นนะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยลักษณะพวกงานด้านการขายซื้อมาขายไปการมีคนกลางถ้าลงทุนทำธุรกิจโดยตรงก็พวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอุปกรณ์สื่อสารวงเล็บถ้าคุณมีความรู้อีกกลุ่มนึงครับพวก IT คอมพิวเตอร์ค้าทองอันนี้คือกลุ่มที่เด่นลองพิจารณาเหตุปัจจัยนะครับแล้วก็ปีจรนี้หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับต่อเลยครับคุณรดาอันนี้ส่งมาร่วมสนุกในเรื่องของหนังสือด้วยนะครับ184พุทธอันธพาลวิวาทราหูอันนี้เป็นคู่ศัตรูนะเหมือนกันทำอะไรก็จะติดขัดสุขภาพก็จะเน้นพวกทางเดินหายใจระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาไว้บ้างนะครับอันนี้ใช้ตรงคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดที่เลข8ต่อเลยครับคุณ1สิงหา12นะครับวันศุกร์7โมงนะโชคลาภการเงินแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรถ้ามีคู่วงเล็บนะถ้ามีคู่นะเลยเข้าย่าง48ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพของคนรักนะฮะตัวคุณเองก็มีโอกาสจะกระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันในทางกลับกันถ้ายังโสดช่วงปี2ปีนี้เว้นว่างนะครับแล้วก็ด้วยวัยด้วยส่วนหนึ่งถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็โอเคนะการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เชียร์อยู่แล้วครับต่อเลยครับคุณจารุพร22มีนา16เวลา11นาฬิกาตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับอาชีพอะไรตอนนี้ย่าง43นะแป๊บหนึ่งครับถ้าเป็นสินค้าเกี่ยวข้องกับอาหารการกินต้องมีการแปลรูปนะเช่นหมักดองแช่แข็งกระป๋องแช่อิ่มนะฉาบกวนปลาร้าอย่างเงี้ยถ้าเกี่ยวข้องกับพวกเสื้อผ้าก็เน้นการซ่อมแซมปะชุนเปลี่ยนทรงเปลี่ยนซิปตัดขาแก้ไขหรือรับผ้าโหลมาทำเอามาประสานผ้าโหลมันจะมีหลายๆชิ้นนะถ้าเราเอามาประกอบประสานเข้าด้วยกันพวกนี้สมรูปนะส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีนี้หมั่นทำบุญค่าน้ำประปาที่วัดนะหรือซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้ครับต่อเลยครับคุณพานุพงศ์11เดือน11ปี1ปี36ขออภัยเวลา23นาฬิกา11นาทีตรงกับวันพุธกลางคืนแต่ปฏิทินเมื่อคีย์เข้าไปแล้วเนี่ยมันตรงกับวันพระฤหัสบดีรบกวนตรวจสอบอีกครั้งนึงอันนี้คือคุณประโยชน์ของการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนก็มีหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดของตัวเองครับต่อเลยครับ15มิถุนา15เวลา 15.30 แหม15เยอะนะฮะเกิดสมุทรปราการนะครับลัคนาราศีอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะ
ตุลนี่ก็ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องตังหน่อยแล้วกันนะถึงว่าโดยรวมมันจะเบาลงก็ตามนะครับปีนี้การทำบุญเสริมอีกประเด็นคือฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะไปทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลครับไปบริจาคโลหิตนะจะบริจาคพร้อมผมก็ได้นะปลายเดือนหน้าเจอกันนะฮะหรือว่าไปทำฟันขูดหินปูนก็ได้ครับ SMS ต่อมาคุณปทุม25มิถุนา09นะครับเวลา 11:00 นปีมะเมียวันเสาร์มั้ยใช่ถามการเงินอันนี้เน้นๆเลยอลีเป็นกาลีจะบอกว่าดีก็ไม่ได้อย่าให้ใครขอยืมกู้ใครก็ลำบากเข้าหาใครก็ถูกปฏิเสธของคุณเนี่ยปีจรนี้นะก็ซื้อข้าวสารถุงนี่แหละเนี่ยจะเป็นถุงเล็กถุงใหญ่สุดแท้แต่ขอให้ทำให้สม่ำเสมอหรือถ้าไม่สะดวกจริงก็ตักบาตรถวายเป็นพระก็ได้นะครับโอเคตอบครบ2ประเด็นแล้วจ้ะว่าเลยฮะคุณสุธิสา6ตุลา15เวลา 9-11 โมงอู้นี่ลัคนาคาบเกี่ยวอยู่แล้วนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะคาบเกี่ยวหรือไม่อุบลสองชั่วโมงนะก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งตุลนะครับแล้วก็พิจิกถ้ารู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยนะคุณเป็นคนลัคนาราศีตุลแม้จะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องหน่อยก็ตามแต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยนะในทุกๆเรื่องสุขภาพก็ไม่ค่อยดีภาระก็มีมากนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นคนลัคนาราศีพิจิกนะครับแล้วของคุณเฉพาะคุณนะหมายถึงพิจิกดวงคุณเนี่ยเสาเล็งดวงชะตาถ้าเป็นพิจิกเนี่ยคุณเสียเรื่องคู่เสียเรื่องหุ้นส่วนจ้ะต่อเลยครับคุณจันทนานะ7เดือน11 2 3ครับวันศุกร์เวลา 16:00 นะถามในเรื่องของงานความรักแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรไปเปลี่ยนซะก่อนนะใช้คู่มิตรดีกว่า154236ก็ได้นะครับงานปีจรนี้เป็นอย่างไรพยายามเข้าหาคนที่มีอำนาจนะครับปีนี้คุณจะได้รับการแบ็กนะหรือว่ามีคนซัพพอร์ตในเรื่องของงานมีเกณฑ์ที่เริ่มสิ่งใหม่ๆหาให้ได้ก่อนจะเปลี่ยนไม่ว่ากันแต่ความรักถ้ามีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้ดีครับต่อเลยครับคุณณรงค์ส่งมาร่วมสนุกเรื่องของหนังสือนะ39ยิ่งขยันยิ่งสำเร็จโชคลาภจะเกิดจากความขวนขวาย26เป็นสุภะคู่ที่เสริมในเรื่องของเสน่ห์ถือว่าดีทั้งคู่หน้าคู่หลังแต่เบอร์โทรเปลี่ยนนะครับนะใช้เลขกลางๆ16ดีกว่าโสรสมหามงคลนะมั่งคั่งสมปรารถนาแล้วก็มีโอกาสจะได้ทำอะไรที่มันเป็นสเกลใหญ่ๆด้วยนะครับต่อเลยครับคุณโสภา28ธันวา15ครับเที่ยงคืนนะผมถือกติกาวันสากลนะขออภัยครับ28ธันวา15เนี่ยนะปฏิทินมันตรงกับวันพฤหัสเลยอ่ะนะฉะนั้นอันนี้ตรวจสอบนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์79เนี่ยบางทีมันจะช้านะกว่าจะถึงเป้าหมายนะครับแล้วเลข7เนี่ยหมายถึงโรคประสาทก็ได้นะครับใช้69ดีกว่าฮะเสน่ห์และความสำเร็จส่วนเบอร์โทรศัพท์19มีหลักฐานความมั่นคงแต่60เก็บเงินไม่ดูนะอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแปะไปที่เลข0ครับต่อเลยจ้ะคุณมินตรา14มิถุนา38เวลา9โมงพุธกลางวันการเงินโชคลาภนะความเนี่ยน่าจะเป็นความรักการเสี่ยงโชคนะปีนี้ก็ถือว่าไม่ได้เด่นนะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกช่อฉนผลประโยชน์ให้ระวังในเรื่องของพวกคดีความด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักไม่ได้ถามแต่เข้าใจว่าน่าจะถามนะย่าง21เนี่ยก็ถ้ายังโสดมีโอกาสจะได้เจอแต่ส่วนใหญ่ในช่วงคบหาเนี่ยเราจะเป็นเบี้ยร่างนะอาจจะเป็นรองก็อาจจะแข็งกับเราต่อเลยครับคุณวันเพ็ญอันนี้ตอบไปแล้วครับต่อเลยครับคุณวาสนาอันนี้ส่งมาร่วมสนุกเฉยๆได้เลยครับต่อเลยครับ SMS ต่อมาคุณธนพร28กรกฎาคม44เวลา
8:18 น.ปฏิทินตรงกับวันเสาร์อยู่ม.2ห้องวิทย์เกรด4มาเป็นนางรำด้วยนะฮะโอเคของเขาเนี่ยนะถ้าถามว่ากลุ่มอาชีพที่ตรงกับที่ถามเนี่ยผมอยากจะให้ในเรื่องของอาชีพนางรำหรือว่างานพวกศิลปะการฟ้อนรำอะไรพวกเนี้ยนะเป็นลักษณะทำเสริมดีกว่านะครับแต่ว่าอาชีพที่เด่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยเกียรติ4น่าจะได้หมดทุกสาขาอยู่แล้วนะก็เน้นงานซ่อมพวกนี้ได้นะครับแล้วถ้าไหวจริงๆเนี่ยในเรื่องของแพทย์เภสัชกรหรือแม้กระทั่งฟิลงานด้านต่างประเทศจริงๆแล้วหน้าไม่ใช่ว่าผมเห็นได้เกียรติ4ในไทยเยอะนะคือหน้าเปิดเยอะในเรื่องของการศึกษามีหลายหน้านะฉะนั้นดูว่าตัวเองชอบอะไรถนัดแบบไหนส่วนงานที่รักทำเสริมครับตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับพรพันธ์นะครับค่ะค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ21มิถุนายน2547ค่ะกี่โมง1:25เคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังค่ะโทรหลายครั้งไม่ได้ติดต่อมาเลยเนี่ยครั้งแรกดีใจด้วยนะก็คือของคุณเนี่ย21 มิถุนายน 2507เนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ถูกไหมครับค่ะ1:25ลุ่งสว่างเป็นวันอะไรวันอาทิตย์ใช่หรือไม่หรือเป็นวันไม่ทราบค่ะอยากไม่ทราบเลยค่ะคือเอาตามไปเกิดเนี่ยไปเกิดเกิดที่ไหนโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าที่บ้านน่าจะเกิดที่บ้านนะคุณแม่เขาไม่ได้บอกเกิดที่บ้านอีกคือไม่แน่ใจว่าฟ้าสว่างเป็นอาทิตย์หรือฟ้าสว่างเป็นจันทร์ถูกไหมครับค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันหน่อยนะค่ะค่ะพื้นชะตาอันนี้จะถ่ายพื้นดวงคุณมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกทางเดินหายใจหรือว่าทางเดินอาหารบ้างไหมฮะทางเดินหายใจเมื่อก่อนเคยไม่คิดยาวๆยาวๆก็ใช่ไงโรคหืดหอบก็ใช่นะแล้วก็เมื่อก่อนเคยเป็นนะคะเหงือกฟันช่องปากดีไหมมีค่ะนะแล้วก็ในเรื่องของทางเดินอาหารกระเพาะอะไรพวกเนี้ยกินอาหารไม่เป็นเวลาก็ไม่เป็นนะคะปวดศีรษะหรือรังเป็นไหมฮะก็มีมั่งค่ะโอเคแล้วก็ของคุณเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยไหมก็บ่อยค่ะโอเคคุณอันนี้ผมไม่ได้ว่านะคุณเป็นคนพูดไม่ค่อยระวังใช่ไหมพูดจาเวลาพูดจาเนี่ยบางทีเรามีความปรารถนาดีเราพูดตรงๆอ่ะแต่บางครั้งคนฟังแล้วเขารับไม่ค่อยได้เป็นไหมน่าจะเป็นในครอบครัวมากกว่าก็นั่นแหละอันเนี้ยคนในครอบครัวเนี่ยสำคัญสุดนะก็โอเคนะผมว่าเท่าที่สอบดูหลักๆเนี่ยนะมันก็ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นั่นแหละนะคุณเป็นคนวันเสาร์แล้วก็กับคู่ครองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะแข็งใส่กันค่ะนะแต่อยู่นี่ไงค่ะแต่อยู่ด้วยกันนึกออกไหมแต่ว่าจะเป็นทรงเนี้ยตลอดแล้วเขาเองเขาก็ผงผางไม่น้อยไปกว่าคุณนะผมใช้คำว่าเขาแสดงตัวตนเต็มที่เลยแหละนะอ่ะโอเคถ้างั้นเวลาเกิดก็น่าจะเป็นอย่างที่สอบดวงในประเด็นหลักๆของชีวิตตกลงเป็นวันเสาร์เหรอคะแกฟ้าสว่างไปอาทิตย์คุณเป็นคนวันเสาร์ค่ะอ่ะจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับอยากได้มาถามอาชีพค่ะอยากจะทำค้าขายขายอะไรอยากจะได้แบบซื้อมาขายไปอ่ะตอนนี้กำลังจะไปออกรถถ้าอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนเลยปีนี้อังคารเป็นอายุวงกลมตกฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์แน่นอนมันมีเกณฑ์ได้รถนะแต่คำว่าซื้อมาขายไปเนี่ยนะของคุณได้ไหมคะผมใช้คำนี้นะเหนื่อยจริงๆคือไม่ได้บอกว่าคนเราทำงานแล้วเหนื่อยนะไม่ใช่คือคุณอาจจะเหนื่อยคนอื่นและที่สำคัญคุณต้องจรคุณต้องมีการจรมีการเดินทางต้องจรใช่เช่นซื้อมาขายไปก็มีไปส่งของบ้างมีไปรับของบ้างใช่ค่ะอยากตั้งใจอยากจะและจริงๆผมอยากให้เน้นเลยนะถ้าของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสำอางเกี่ยวข้องกับของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นพวกนี้จะดีนะแต่วงเล็บต้องจรต้องเดินทางจึงจะสมรูปค่ะของกินได้ไหมคะได้แต่เหนื่อยหน่อยนะคือของกินถ้าทำเองก็ต้องลงไปผัดลงไปลวกเส้นอะไรพวกนี้
แล้วเวลาขายถ้ายิ่งมีการไปขายส่งไม่ใช่ค่ะตอนนี้ขายลูกชิ้นอยู่หน้าโรงเรียนเออก็จอนสิก็วันหนึ่งอาจจะมีสมมติโรงเรียนเขาเลิกตอนเช้าขอโทษเข้าเช้าเลิกเย็นใช่ไหมช่วงกลางวันเนี่ยลองดูว่าเราจะไปจอนแถวไหนได้บ้างตลาดอ๋อตอนนี้มันไปไม่ได้ค่ะขายเฉพาะช่วงเย็นอันนี้ฝากเป็นโจทย์ที่คุณต้องปรับนะฉะนั้นถ้าคุณจอนไปไหนไม่ได้เนี่ยมันก็แค่พอใช้ได้ถูกไหมไม่ได้ถึงขนาดแย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากถูกไหมครับค่ะนะไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากถ้าเราอยากจะไปรับผลไม้มาส่งเนี้ยได้ไหมคะเหมือนกันก็คือของกินต้องมีการจอนมีการเดินทางขายส่งพวกเนี้ยคืออยากจะทำจุดนี้ค่ะก็ได้โอเคแต่ไม่ต้องไปทำสวนนะอ๋อไม่ค่ะอาจจะไปรับมาแล้วก็มาส่งมีลูกค้าเยอะแบบใช้ได้ไหมคะอาจารย์ก็ได้แต่ต้องจอนต้องเหนื่อยหน่อยนะท่องไว้ในหัวเลยอริแปลว่าต้องสู้ต้องแข่งขันต้องวิ่งเต้นต้องจอนพวกนี้จึงจะสมรูปค่ะคือเหนื่อยไม่กลัวอยู่แล้วค่ะขอให้มันได้แล้วปีนี้ก็ห่วงเรื่องเงินทองๆนะย่างหับสองและย่างหับสามระวังหน่อยค่ะกลัวชักหน้าไม่ถึงหลังจังเลยเนี่ยเป็นอยู่เนี่ยค่ะตอนนี้ก็ของคุณเข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงนะหรือว่าซื้อพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างไฟแช็กไม่ขีดไฟธูปเทียนให้คนได้สักการะบูชาท่านลองถามทางพระที่อยู่ในวัดก็ได้ใช้เทียนแบบไหนอะไรอย่างนี้นะเทียนน้ำมันตะเกียงก็ได้ดวงไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ส่วนหลังวันเกิดย่าง33เน้นเรื่องของเย็นๆของพวกน้ำแก้วน้ำใสยางบำรุงค่าน้ำอะไรพวกเนี้ยถวายน้ำปานะหรือเครื่องดื่มอะไรก็ได้ค่ะนี่คือการทำบุญเสริมใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่เผื่อ2ปีเลยค่ะค่ะโอ้ยดีใจมากเลยคุณอาจารย์โอเคนะก็ตั้งใจตั้งใจนะค่ะอยากจะถามเรื่องงานเนี่ยค่ะอยากจะถามมากเลยที่โทรเอาเป็นว่าได้ใช่ไหมคะแล้วก็พวกเครื่องดองของเมาว่าพอใช้ได้นะค่ะอาจารย์ถามนิดนึงที่บ้านเลขที่ที่พักอยู่เนี่ยบ้านเลขที่6เป็นบ้านพักค่ะครับดาวศุกร์ก็หมายถึงความมีเสน่ห์ก็ได้นะดาวศุกร์หมายถึงเงินสดก็ได้แต่บางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นอารมณ์ศิลปินเนี่ยอยากทำอะไรถ้าไม่อยากทำก็ไม่ทำเพราะงั้นนะบางทีอาจจะไม่ค่อยขยันจะเป็นทรงนั้นแล้วบ้านเองที่อยู่บ้านเลขที่2/13ค่ะอันนี้ก็คือดีนะมันจะผลักดันให้เราสู้ให้เราแข่งแล้วก็มหาอุดเนี่ยหมายถึงความเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ค่ะพอดีเปิดร้านขายของทำอยู่ให้พี่สาวดูแลแทนอยู่ตอนนี้พอดีพูดมาพอดีเลยความจริงทำโชว์หวยก็ดีนะของคุณและเน้นพวกอยากทำมากเลยเน้นพวกเครื่องดองของเมาดีและทำบุญเยอะๆอันนี้ทำได้เชียร์เลยแล้วปีนี้นะขอโทษถ้าจะทำจะได้ทำไอโชว์หวยเนี่ยถ้าปีนี้จะได้ถ้าจะทำเนี่ยมันจะได้เริ่มง่ายกว่าอันอื่นโชว์หวยนี่ก็ของชำไงของชำไงของชำไงอ๋อของชำเปิดร้านเหรอคะเปิดร้านก็เบ็ดตะเล็ดส่วนใหญ่จะต้องมีร้านรวงนะหรือว่าขายส่งก็ได้อันนี้สุดแท้แต่ให้มันดูจีปาถะหลากหลายที่ไหนดีคะไม่ได้มีเงื่อนไขเรื่องสถานที่ไม่ได้มีเงื่อนไขใช่ไม่ได้มีเงื่อนไขอ๋อคือตอนนี้ที่เกิดที่คุณพรค่ะก็ดูทำเลทางวิทยาศาสตร์ดูทำเลเอาทางวิทยาศาสตร์ว่าทำเลมันดีไหมถ้าดีก็ว่ากันไปเป็นคนลัคนาราศีอะไรคะมีถุนหรือเปล่าคะเกิดจังหวัดอะไรฮะขออีกครั้งชุมพรสักครู่ครับชุมพรลัคนาราศีมีนนะคือเวลาที่เกิดเป็นใช่คือช่วงวันที่เกิดเนี่ยเป็นเมถุนนะแต่ว่าเวลาดูดวงให้ลึกเนี่ยก็ต้องดูลัคนาเวลาที่เกิดมันมีผลต่อการวางลัคนาใช่อ๋อเข้าใจเป็นมีผลตลอดเลยก็ไม่เป็นไรตอนนี้เรารู้ละนะถ้ามีโอกาสก็คือยึดมีนนะช่วงนี้ก็ให้ระวังเรื่องคู่อ่ะอย่างที่ผมทายอ่ะนะก็ให้พ้นปลายปีนี้ไปแล้วจะเบาลงค่ะโอเคจะลองนี้ลองยังมาอยู่แล้วก็ราหูมันเล็งดวงไงดวงแตกร้าวเป็นพินทุบาทเสียเรื่องคู่แต่อยู่กันได้ใช่ไหมคะก็พ้นปีนี้ไปก็เบาแล้วอ๋อค่ะโอเคโชคดีนะค่ะสวัสดีครับมาว่ากันต่อครับคุณชุรีอันนี้ได้นะร่วมสนุกชิงหนังสือถามคำถามได้เหมือนกันเห็นไหม4เดือน8 04
16ถึง17นะครับลัคนาบอกสถานที่เกิดมาด้วยนะรบกวนบอกสถานที่เกิดมาด้วยครับคุณชุลีส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคกับโชคลาภเป็นอย่างไรปีนี้การเสี่ยงโชคไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเอาซะเลยนะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายในเรื่องของคดีความสุขภาพปีนี้เป็นอะไรพยายามหาให้เจอโดยเฉพาะเช็คพวกความดันด้วยนะความดันพวกไขมันพวกเนี้ยนะอันนี้เป็นปีจรและพื้นชะตาก็มีโอกาสจะเป็นแบบนี้ครับต่อเลยครับคุณอดุลนะครับ13พฤศจิกา03เวลา 22:45 วันอาทิตย์นะครับถูกต้องเบอร์โทรเนี่ยเปลี่ยนก่อนนะใช้59ดีกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จงานออกแรงเยอะๆปีนี้เดทแปลว่าขยายเกณฑ์ในการที่เริ่มสิ่งใหม่ก็มีแต่การเงินขออภัยครับการเงินเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวาดาวการเงินเสียนะครับก็ให้คุณนะก็พยายามทำบุญตักบาตรข้าวปลาอาหารขนมนมเนยน้ำท่าของหวานจัดให้ครบตอนนี้เวลาในช่วงเบรกที่3นี้หมดลงอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็ก่อนที่จะมาตอบคำถามนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอีเมลนะรวมถึงในเรื่องของเรื่องงามยามดีนะครับช่วงต้นเบรกก็ยังพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมนะครับพักกันสักครู่